สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้พาทุกท่านนะครับมาเบิ่งชาวบ้านเพิ่นเก็บบักพริกนะครับพี่น้องครับซึ่งบักพริกเพิ่นก็โอ้ดกแห้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับเป็นจังไดครับบักพริกคือดกแท้ครับนี่มาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องครับโอ้ดกแห้งเนาะครับเนาะบักพริกเนาะอันพื้นที่บ้านนี่นี่บ้านอีหยังครับนี่บ้านก้านเหลืองบ่ครับตำบลหยังอำเภอหยังเนาะครับนี่บ้านก้านเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองศรีสะเกษบ่ครับแม่นแล้วเพิ่นว่าเอ้านี่มาเบิ่งในถังโอ้คุณยายคือเก็บเก่งแท้ครับนี่บ่เก่งดอกเต็มถังแล้วข้าวเดียวนึงโอ้เก็บเก่งได้ครับนี่คุณยายคุณยายโทษนะครับบักพริกนี่พันอีหยังครับคุณยายดกดกแห้งเนาะใส่ได้จากของสวนเพิ่นเพิ่นบ่อยู่เพิ่นว่าบ่เสือสิได้ไล่นั่นบ่ครับครับครับโอ้คุณผู้ชมครับดกแห้งอีหลีครับโอ้ยสะอ้อนบักพริกเพิ่นคือดกคักดกแน่แท้ป๊าดพี่น้องเบิ่งเด้อครับนี่ดกแห้งอีหลีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพี่ครับอันบักโทษเด้อครับบักพริกนี่พันอีหยังครับนี่พันอันนั้นละพันแม่ค้าเอามาให้นี่ละพันอีหยังล่ะครับคือดกแท้ซื้อมันพันอีหยังกินได้บ่บ่ทำตลาดโก้โอ้ส่วนมากเขาปลูกแต่พันนี่เนาะผมเคยไปสวนอื่นเพิ่นก็ว่าพันนี่ล่ะอัมพวาโกนี่บ่โอ้ดกเนาะครับเนาะโอ้ซุปเปอร์ฮอตกับปนกันแน่เนาะเป็นหยังเขาคือปลูกพันธุ์นี่ครับมันดกบ่หรือจังใดคือว่าพันธุ์นี่มันให้ผลผลิตหลายแล้วก็ดกน้ําจังซี่บ่ครับพริกเขียวเขาส่งนอกโอ้พันธุ์นี่ส่งนอกเลยบ่ครับนี่ดกคักอีหลีครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับนี่โอ้โหดกอีหลีเนาะครับเนาะเบิ่งเอาโอ้ยสะออนบักพริกเด้พี่น้องไงมันดกแห้งอีหลีครับสุดยอดเลยโอ้ยนี่เพิ่นก็เก็บได้ใกล้สิเต็มถังแล้วนี่มันน้อยแล้วมารุ่นที่5แล้วโอ้รุ่นที่5แล้วบ่ครับนี่3หน่วยบักใหญ่กว่านี้เลยบ่ครับโอ้แสดงว่าบักพี่เขาปลูกนี่เก็บได้5เทื่อเพิ่นบ่ครับโอ้6 7รอบพุ่นแล้วโอ้6 7รอบเพิ่นบ่ครับมันจังสิเซาโป่งบ่จังสิเซาเป็นแสดงว่าปลูกเทื่อนึงนี่เก็บขายได้หลายเทื่อเนาะมาเก็บจากโมงครับคุณยายมานั่นละป่ะนี่มาแต่โมงนึงโอ้มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยบ่ตอนนี้มันก็บ่ายสี่โมงแล้วเด้เก็บเบิดมือเลยบ่ป่าเก็บเบิดมือทั้งสี่นี่ได้หลายโลบ่ครับหึได้จักโลครับมันเก็บได้หลายหมื่นแล้วนี่ประมาณใกล้40กว่าอยู่เหรอโอ้40โลเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการมาเก็บซอยกันหรือรับจ้างเก็บเพื่อกันครับนี่โอ้เพิ่นโทษเด้อครับเด้อคุณยายเพิ่นจ้างซุมื้อนี่กิโลละจักบาทครับซุมื้อนี่โอ้ดีตัวซั่นนี่แม่8บาทได้หลายเด้นี่ได้หลายบ่แม่3โมงก็โอเคอยู่แล้วครับเนาะผู้เก่งก็400สิแม่โอ้ผู้เก่งก็4-500ได้ผู้บ่เก่งก็ได้300ก็เอาเนาะโอ้เพิ่นจ้างเฮากิโลละ8บาทบ่ครับบ้านนี้ซุมื้อนี่พริกนี่ขายได้กิโลละจักบาทครับเจ้าของสวนขายนี่78ค่ะประมาณ17หรือ18บาทเนาะลงค่ะโอ้มันลงบ่ครับช่วงนี้ช่วงนี้บักพริกลงราคาเนาะครับเนาะช่วงปลูกใหม่ๆมันก็30 40พุ่นล่ะค่ะโอ้ช่วงนี้มันก็ลดราคาลงแล้วเนาะคุณผู้ชมเบิ่งนะครับบักพริกโอ้งามแล้วก็ดกพร้อมนะครับพี่น้องนี่ขนาดเพิ่นว่ารุ่นชื่อเท่าไหร่แล้วครับเก็บนี่ครับขนาดรุ่นที่5แล้วนะครับนี่คันรุ่นแรกหรือว่ารุ่น1 2 3มันสีใหญ่กว่านี่บ่ครับหน่วยมันหน่วยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเพิ่นว่าคุณผู้ชมนี่ขนาดรุ่นที่หาแล้วก็ยังหน่วยใหญ่อยู่เด้ครับนี่แล้วก็ดกพร้อมนะครับพี่น้องครับโอ้ยสะออนบักพริกเด้สวนบักพริกบ้านหมากเขียบบ่ครับบ้านนี่บ้านกะเหลืองค่ะโอ้บ้านก้านเหลืองตำบลหมากเขียบบ่ครับบ้านก้านเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับเนาะนี่นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องนะครับบ้านก้านเหลืองนะครับเพิ่นมารับจ้างเก็บบักพริกกันนะครับพี่น้องครับย่างดกเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้สะออนแห้งครับพี่น้องปลูกจักไรครับนี่สวนนี่ประมาณไรนี่ล่ะยาวไปพุ่นเลยบ่ครับพุ่น
โอ้ทั้งคุณเก็บเบิดแล้วบ่ครับสิเหี่ยวเหี่ยวไปทั้งคุณพุ่นเก็บมาแล้วโอ้เก็บมาแล้วเหลือแต่ฟังนี่บ่ครับนี่อือนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการเก็บบักพริกนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านก้านเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษของเฮานะครับพี่น้องครับมื้อนี้พาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศของการเก็บบักพริกนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ